กระแสแต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับกระผมสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์และดร.อลิสลากำธรเจริญในรายการโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้านี่แหละครับท่านผู้ชมฮะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะจะได้พบกับพี่หมวยดร.อลิสลากำธรเจริญด้วยเสียงหวานๆพี่หมวยครับค่ะพี่หมวยดูวันที่ตำรวจแถลงคดีแตงโมไหมดูค่ะเห็นบอกมีจับโป๊ะยังไงพี่หมวยท่านผู้ชมบางท่านที่ยังไม่ได้ทราบพี่หมวยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตำรวจแถลงวันอังคาร26เมษายนนะคะแล้วก็อธิบายถึงบาดแผลของคุณแตงโมหลังจากนั้นค่ะตำรวจก็นำภาพบาดแผลจากต่างประเทศมาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของบาดแผลที่เป็นรูปตัว S แล้วก็บอกว่าเป็นบาดแผลจากใบพัดเรือหลังจากนั้นผ่านมา1วันค่ะปรากฏว่าชาวเน็ตโดยเพจดราม่าแอดดิกของจ่าพิชิตมีการลงใช่ค่ะจับโป๊ะว่าบาดแผลที่ตำรวจนำมาโชว์ในวีดิทัศน์เป็นบาดแผลของผู้หญิงคนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2019ผู้หญิงคนนี้ไปงานเลี้ยงที่โรงแรมแล้วระหว่างเต้นรำก็มีบาดแผลนี้เกิดขึ้นค่ะคาดว่าเป็นของมีคมแต่ก็ยังระบุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นเพราะว่าในงานเลี้ยงที่โรงแรมไม่น่าจะมีเรือไปอยู่ในโรงแรมเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นบาดแผลจากใบพัดเรือซึ่งพอไปตรวจสอบนะคะจากของเดอะซันหรือว่าเพจอื่นๆที่มีการลงก็คือยังไม่ได้มีการระบุว่านี่คือบาดแผลจากใบพัดเรือทางตำรวจยังบอกด้วยว่าใครที่อยู่ในงานก็สามารถจะมาให้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตำรวจในการสืบสวนสอบสวนตามรายงานข่าวที่มีการส่งกันนะคะแล้วก็มีการเข้าไปค้นครับเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นต่อมาตำรวจเลยต้องตั้งโต๊ะแถลงพี่สงการเอาว่าจากการที่มีแหมที่บอกว่านักสืบออนไลน์มาจับโป๊ะเทียบภาพเกิดขึ้นมันภาพเดียวกันถ้าแถลงก็แล้วแถลงว่าไงพี่หมวยฮะก็แถลงขออภัยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือตำรวจบอกว่าการหยิบยกภาพมาเนี่ยเพื่อต้องการจะอธิบายลักษณะของบาดแผลเพราะตำรวจเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของการนำเสนอภาพจะนำเสนอบาดแผลจากศพก็ไม่ได้มันเป็นข้อกฎหมายทีนี้เพื่อให้คนเห็นถึงบาดแผลหลังจากที่การเย็บหลังเย็บไปแล้วลักษณะเป็นรูปตัว S ครับนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตำรวจออกมาชี้แจงในวันนั้นแต่ก็มีการขออภัยในความผิดพลาดนะคะแล้วก็ย้ำถึงจุดประสงค์ว่าต้องการจะสื่อถึงลักษณะของบาดแผลไม่ได้มีเจตนาอื่นๆได้ขออภัยด้วยในความไม่รอบคอบที่เกิดขึ้นแต่ตำรวจบอกค่ะพี่สงการว่ายังไงฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ส่งผลต่อรูปคดีครับคดีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจด้วยเอาแต่ตอนที่ผมนั่งฟังคลิปที่มีการบรรยายเนี่ย มันก็บอกว่าเหมือนภาพใบพัดนะพี่หมวยบอกชัดเจนทุกอยากฟังหน่อยท่านผู้ชมได้ฟังพร้อมกันเลยนะฮะเปิดเลยฮะการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้วพบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อจำลองนำใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมันก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกันและยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้เคราะห์ร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโมนี่แหละครับพี่หมวยฮะคือจะแถลงตอนหลังที่ว่าแก้ตัวหรือแก้ต่างหรือแถก็ตามเนี่ยมันขัดแย้งกับคลิปที่ได้ออกมาบอกว่าเอ๊ะไม่ได้มีเจตนาต้องการจะเทียบหรือไม่อย่างไรเสียหายนะพี่หมวยแล้วแบบนี้ค่ะเสียหายมากเสียหายมากต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ้าผมแหมเป็นผู้จัดตรวจแห่งชาตินะทั้งชุดครับทั้งชุดนี้ฮะท่านผบ.ตร.ต้องกรรมการสอบบอกว่าไอ้เนี่ยใครไปก๊อปมาแล้วใครก็เป็นคนเสียงบรรยายต้องทั้งชุดและต้องตั้งกรรมการสอบท่านผู้ชมว่าจริงไหมครับมันทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจโดยรวมเนี่ยเขาอายคือวันนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะทางตำรวจเองก็บอกว่าให้ผู้สื่อข่าวไปฟังดูว่าในวันที่แถลงมีการพูดไหมว่ามาจากใบพัดเรือทางผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอย่าใช้เปิดคลิปเลยในวันที่แถลงชี้แจงแต่ทางตำรวจบอกว่าไม่ได้เตรียมมาทีนี้พอไปเปิดคลิปก็จะเป็นอย่างที่พี่สงการเลยมองโหนกระแสแต่เช้าท่านผู้ชมเคยดูเนี่ยมันชัดอ่ะพูดชัดเจนมันชัดแผลจากใบพัดเรือถูกท่านผบ.ตร.ครับด้วยความรักเคารพพี่ครับทั้งชุดหรือบอกว่าให้กองปราบปรามนะเข้ามาเลยฮะสอบสวนกลางเข้ามารีบมาเถอะครับและยิ่งขนาดนี้สังคมเริ่มเกิดความเคลือบแคลงสงสัยแล้วถึงผมต้องบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคดีแบบนี้น่าให้กองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาบูรณาการเลยครับเอามันชัดๆแต่ผิดก็ว่าผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดเอาตรงไปตรงมาและตอนนี้พี่หมวยเชื่อไหมว่าทนายจำเลยนะครับผมบอกเลยใครมูหาเนี่ยนั่งยิ้มเลย
พราะได้ข้อมูลจากตำรวจที่แถลงได้ข้อมูลจากพลเมืองดีเก็บไว้เลยเอาไว้ถามค้านพยานโจทย์ในศาลและโอกาสผมบอกจากในฐานะถ้าเกิดเราเคยเป็นประสบการณ์ไหนเป็นเคยเป็นทนายจำเลยถามค้านยังไงให้ศาลสงสัยศาลก็อาจจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยตามป.วิ.อาญามาตรา227ยกฟ้องเพราะทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าทนายจำเลยที่หลายคนสงสัยไหมฮะเขาถึงไม่ออกมาเลยไงเขาเก็บข้อมูลหมดพี่หมวยเก็บข้อมูลจากตำรวจเก็บข้อมูลจากพลเมืองดีที่บอกจุดต่างๆปุ๊บเขาเก็บตัวเงียบและทนายผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาไม่ธรรมดารุ่นใหญ่นะฮะแล้วบอกว่าเขามีข้อมูลทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะถามค้านทุกประเด็นดังนั้นทางแก้ก็คืออยากให้สำนักงานตำรวจชาติให้กองปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนรีบเข้ามาเถอะครับแล้วตอนที่จะจบการแถลงข่าวอะค่ะพอเป็นแบบนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองคุณวิภาดาตะโกนถามตำรวจเลยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยตำรวจกลัวไหมว่าจะถูกฟ้องเพราะว่าถูกฟ้องได้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อยากให้พี่สงการและท่านชมดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะช่วงท้ายตำรวจเดินหนีนักข่าวนะคะคือลุกออกไปแล้วก็ไม่หันมามองนักข่าวเลยโอ้พร้อมเลยฮะว่าเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จอะค่ะเดินไปแบบนี้เลยค่ะเอาล่ะครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวมีคราวจากทางสำนักงานแห่งชาติตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อรองรับว่าถ้ากรณีพนักงานอัยการเนี่ยมีความเห็นทางคดีหนึ่งพี่หมวยผมก็มองแล้วหนึ่งไม่แย้งก็สั่งฟ้องไปถ้าแย้งสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งสอบเพิ่มเติมใหม่และไปดูว่าหนึ่งเพื่อให้เกิดความรัดกุมหรือรอบคอบในการสรุปสำนวนอีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำได้ค่ะแต่ภาพมันไปหมดแล้วสิพี่หมวยนั่นน่ะสิคะแต่พี่สงการครับอาทิตย์หน้าเนี้ยค่ะพี่สีจะไปร้องปปช.โอ้โหดำเนินคดีกับตำรวจที่ทำข้อมูลโอ้โหแล้วก็ตำรวจที่นั่งแถลงโอ้โหเรื่องของบาดแผลคุณแตงโมมาตรา157โอ้โหแต่พี่สีก็มีเรื่องอีกแล้วอ่ะโอ้พี่สีมีหลายเรื่องเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่ครับท่านผู้ชมฮะทนายจุ๊กจุ๊กรุ่งเห็นบอกว่าคือแหมเขาบอกว่าเขาได้แถลงนะเขาบอกว่าหลังจากที่ทนายชุกรูได้ดูการแถลงเขาตำรวจแล้วเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะบางทีอาจจะผิดพลาดได้เรื่องที่ตามดูท่านผู้ชมฮะจากกรณีที่มีการแถลงของตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับถึงการเสียชีวิตของน้องแตงโมหรือคุณนิดาพัชรวีรพงษ์นี่นะครับเขาบอกว่าคุณทนายชุกรูคุณได้เห็นการแถลงแล้วหรือยังหรือทนายเดชาเนี่ยนะครับด้านรู้สึกอย่างไรบ้างที่มีการเอาภาพจากต่างประเทศเนี่ยมาบอกว่าภาพแบบนี้จะเกิดจากใบพัดเรือแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันไปก๊อปเอามาจากต่างประเทศซึ่งมันเป็นรอยใบมีดแล้วจะรู้สึกยังไงแกก็บอกเลยนะผมว่านะบางทีอาจจะไม่ใช่เขามีเจตนาดีนะครับรูปรอยบาดแผลคล้ายคลึงกันหรือเปล่าแบบนี้ในทางนี้พี่หมวยพี่หมวยดูการแถลงของพี่เดชาไหมฮะดูค่ะอันนี้พี่เดชากับคุณแม่ก็มาตั้งโต๊ะแถลงหลังจากที่ตำรวจแถลงครับนอกเหนือจากเรื่องของความชัดเจนหลังจากที่ตำรวจแถลงเพราะว่าพี่สงการถ้าจำได้พี่เดชาบอกว่าถ้าตำรวจแถลงทุกคนจะสิ้นข้อสงสัยครับไม่มีข้อสงสัยเลยแต่ว่าพอตำรวจแถลงไป26ก็ยังมีคำถามเยอะแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของบาดแผลทีนี้อาทิตย์ที่แล้วมันมีเรื่องของคำว่าทนายขยะอ้าวอุ้ยตกใจเลยเห็นพี่เดผมหรือพี่จุกรูเนี่ยโกรธใหญ่เลยใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากทางคุณแตงพงศกรก่อนมีการโพสต์เรื่องของทนายขยะนี่ให้พี่สงการอ่านเลยค่ะด่าคนอื่นหิวแสงมึงเนี่ยดูตัวเองก่อนไหมล่ะแถนะมารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้ครับปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่าหนักกว่าเดิมอีกเวทแต่ตำรวจดาผู้มีคุณอุปการต่อประเทศทนายะขยะ ผมเรียกมันดูสุภาพหน่อยครับ คือนี่ฮะต้องบอกว่าเขาระบุเพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับไม่ได้เหมารวมเพราะบางทีผมเห็นในหนึ่งนักกฎหมายหลายคนทนายเขาบอกมันภาพรวมแบบต้องเรียนด้วยครับว่าเขาแค่เปรียบเปยเท่านั้นและเฉพาะบุคคลแค่นั้นเองไม่เกี่ยวคนอื่นใดจริงๆมีข้อความด้านล่างด้วยนะคะของทางคุณแตงเนื้อหาใจความก็คือเนี่ยแหละค่ะจะพูดถึงว่าคุณหญิงหมอท่านมีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองไปทำงานช่วยชาวบ้านตำรวจทหารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายปีทนายจุ๊กรูไปด่าคุณหญิงหมอเพื่ออะไรคดีแตงโมไม่ใช่เรื่องของ
จุดๆกับแม่แตงโม2คนครับคนอื่นๆเขาก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกและการทำงานของเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ไม่ใช่เรื่องของจุดๆคนไทยทั้งประเทศมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยแล้วเรียกร้องความถูกต้องและโปร่งใสแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าทนายขยะแฮชแท็กกล้าฟ้องกูปะล่าแต่พี่เดชาบอกว่าพออ่านแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าทนายจุ๊กรูคือพี่เดชาเพราะมีคนเดียวเปล่าเพราะว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอ๋อที่บอกจุกรูจุกรูเขาก็เลยไปแจ้งความค่ะอ๋อเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนไปดูเรื่องต่อไปเห็นบอกว่าหลังจากที่ทนายเดชาไปแจ้งความเห็นบอกคุณตั้งคุณศรีเขาพร้อมที่จะต่อสู้พักสักครู่ครับกลับเข้ามากระโหนกระแสแต่เช้าครับท่านผู้ชมครับพี่หมวยครับหลังจากเมื่อสักครู่ผมบอกว่าหลังจากที่ตัวของคุณแตงไปโพสต์ว่าแฮชแท็กทนายขยะปุ๊บเนี่ยคุณเดชาหรือทนายจะเขาปรี๊ดเลยเห็นบอกว่าเขาไปแจ้งความที่โรงพักเมืองนนทบุรีนะครับว่าดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานอกจากนี้แล้วนะครับคุณแตงก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ตำรวจนะครับสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัทธิดาแล้วก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ทนายเดชาเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคุณแตงบอกว่าพร้อมสู้ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาปล่อยวางมาสักพักแล้วแต่เขาบอกว่าเมื่อดูฟังการแถลงข่าวแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นการที่เขาออกมาจี้เรื่องของการพนักงานสอบสวนก็ดีหรือถามสังคมก็ดีเขาต้องการอยากจะให้ทางตำรวจเนี่ยได้มีการทำข้อสงสัยให้มันเคลียร์หน่อยนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็พร้อมสู้นะพี่หมวยฮะค่ะเกี่ยวกับกรณีทนายเดชาไปแจ้งกงแจ้งความเขาพร้อมที่สู้ในศาลเลยแต่มีประโยคนึงที่น่าสนใจพี่หมวยเขาบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมสู้และเชื่อว่าเขามีที่ยืนในสังคมแต่คนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมก็อาจจะเป็นได้ในทำนองนี้ฮะพี่หมวยฮะเหมือนกับว่าเขาพูดถึงคนบางคนว่าอบอุ่นในโซเชียลแต่เดียวดายหน้าบัลลังก์นี่ฮะนอกจากดำเนินกับคุณแตงแล้วยังดำเนินคดีกับพี่ศรีสุวรรณจันยาอีกเช่นเดียวกันซึ่งพี่ศรีสุวรรณเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้นอกจากนี้แล้วตัวของพี่ศรีจากการให้สัมภาษณ์แล้วก็จากการพูดถึงเนี่ยนะครับนี่ฮะคุณสมบัติของทนายขยะขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ใช่ชอบด่าคนอื่นว่าหิวแสงแต่ตัวเองนั้นยิ่งขวา ชอบไลฟ์สดอวดเก่งว่าแน่กว่าทนายคนอื่นชอบแย่งคดีทนายอื่นมาทำอย่างไม่ละอายชอบตอบคำถามข้างคู่เถียงคำไม่ตกฟากชอบอ้างรู้จักตำรวจคนใหญ่คนโตไปทั่วชอบเถียงฉันไม่แคร์เพราะมี FC เยอะเวลาถูกทัวลงชอบร้องจุกรูจุกรูเป็นหนึ่งนิดนี่ แต่คุณศรีที่มานั่งรายการพี่ดุมโหนกระแสได้พี่หมวยฮะกับคุณแตงเขาบอกเขาไม่ได้นั่นเลยใครกินปูร้อนท้องถามพี่สงการเป็นความรู้ว่าแบบนี้ค่ะคเขียนแค่จุกรูอย่างเดียวทนายเดชาไปฟ้องได้ไหมคะคืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่าสังคมต้องถามว่าพอบอกทนายจุกรูจุกรูเนี่ยคือใครถ้าสังคมรู้ว่าทนายจุกรูหมายถึงพี่เดชาหรือทนายเดชาผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องฮะผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจุกรูเนี่ยทุกคนรู้จักในความเห็นส่วนตัวผมนะและจะได้ยี่ฮิวยี่ฮิวเนี่ยทุกคนรู้ว่าธนาบนทางด่วนแต่เป็นรู้จักแต่ถ้าบอกจุกรูมีหลายจุกรูสิก่อนที่วันที่แจ้งความเนี่ยตำรวจต้องสอบแล้วสอบถามสุ่มสอบทั่วไปว่าคำว่าจุกรูหมายถึงใครแต่ไม่แน่ตำรวจก็จะไม่อาจจะไม่เห็นเหมือนผมก็ได้ก็ต้องจูอาจจะเห็นเหมือนผมก็ได้ผมแล้วก็เห็นผมส่วนตัวค่ะแต่คุณตั้งเขาก็บอกว่าเขาเองก็มีความรู้ทางกฎหมายอยู่แล้วครับเขาก็ลงไปเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาไม่ถูกฟ้องคืออันดับแรกก่อนศาลเนี่ยท่านดูเจตนาของผู้โพสต์เป็นสำคัญอาจจะพูดด้วยวาทกรรมบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่แต่จริงนะผมว่าศาลเขามองออกว่าคนโพสต์เนี่ยหมายถึงใครแต่เวลามีคดีความแล้วจะบอกใช่หรือไม่อีกเรื่องนึงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมว่าในเรื่องของกระบวนการก็ต้องไปพิสูจน์กันศาลท่านจะมองเห็นแบบเราหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนตัวของผู้ต้องหาเขามีสิทธิ์ต่อสู้เขาจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้ก็โน่นนี่นั่นก็ว่าไปพี่หมวยมีข่าวของพี่กระโต
ที่มีข่าวดังกับคลิปทรงคลิปเสียงเป็นยังไงฮะโอ้ข่าวนี้ดังมากสะเทือนวงการสงฆ์และวิสงการมีทั้งแชทข้อความแล้วก็มีทั้งคลิปเสียงนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งกับฝ่ายชายโดยในคลิปเสียงในแชทก็จะเห็นว่ามีการนัดหมายกับพระบนเขาลงมามีเพศสัมพันธ์กันที่รถที่ลานจอดรถแล้วก็เป็นประเด็นเลยค่ะทางฝ่ายหญิงก็ถามว่าแล้วทำแบบนี้เนี่ยไม่อาบัติหรือเปล่าอาบัติไหมถามในคลิปเสียงทางหลวงพี่ก็บอกว่าดูที่เจตนา อันนี้ไม่อาบัติเพราะว่าเป็นเจตนาที่ดีเป็นประเด็นเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีคนพุ่งเป้าไปที่เสียงของผู้ชายภายในคลิปจะใช่หลวงพี่กาโตะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังที่อำเภอฉวางที่ภาคใต้หลวงพี่กาโตะก็บอกว่าฟังแล้วเนี่ยตกใจคือเสียงคล้ายอัตมามากแต่ไม่ใช่อัตมาค่ะหลวงพี่ออกมาชี้แจงหลังจากนั้นคลิปเสียงมีออกมาอีกเยอะเลยค่ะพี่สงการหลายระลอกเลยคลิปเสียงที่บอกให้ลดความสัมพันธ์นะตอนนี้คนเริ่มจับตาถึงความสัมพันธ์แล้วก็คลิปเสียงที่บอกว่าทางฝ่ายชายจะมีการเปลี่ยนไลน์แล้วก็ขอให้ฝ่ายหญิงอย่าส่งข้อความมาบ่อยครับแบบนี้ก็มีเรื่องของตัวเงินก็มีมีการโอนเงินกันด้วยว่าจะมีการโอนเงินหลายครั้งหลายครั้งครับค่ะซึ่งถัดมาอีกวันนึงทางฝ่ายหญิงก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะโอนเงินมี 40,000 บาทเร็วๆนี้เองบอก21มีนาแล้วก็มีเมษาอีกด้วยพี่หมวยใช่ค่ะใช่มั้ยฮะนี่เป็นหลักแสนหลักแสนเลยหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีโอ้โหมันตรวจสอบไม่ยากเนี่ยว่าใครโอนเงินมาตรงนี้เองเจ้าคณะอำเภอก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีคนนอกเข้ามาสอบหลังจากนั้นค่ะฝ่ายหญิงอย่างที่บอกทำไมฮะก็ออกมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเขาป่วยเป็นไบโพล่าป่วยไบโพล่ากันมันไปรักษาแล้วสร้างเรื่องทำไมคลิปเสียงออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมว่าเป็นไปได้หรือไม่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจะมีภาพของฝ่ายหญิงค่ะนี่แหละฮะกับหลวงพี่กาโตะหลายคนสงสัยเหมือนกันบอกพี่กาโตะบอกว่าอาตมาให้อภัยคืออย่าไปคิดอะไรกับเธอให้อภัยเขาเขาไบโพล่าจริงๆแล้วหลวงพี่ฮะถ้าหลวงพี่บริสุทธิ์แบบที่หลวงพี่บอกจริงเนี่ยมันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฮะท่านต้องร้องทุกข์กล่าวโทษหรือผู้หนึ่งผู้ใดนะครับสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลแอบเป็นเท็จโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับก็คือลงทุกข์กล่าวโทษในความผิดนี้เพราะรัฐผู้เสียหายเพราะเรื่องนี้มันกระทบต่อศาสนาโดยรวมเพราะว่าได้พิสูจน์กันไปว่าไอ้คลิปเนี่ยมันมีการตัดต่อหรือไม่อย่างไรต่างๆเพราะเสียหายอ่ะคือใครก็ได้ไปลงทุกข์กล่าวโทษเหมือนกับคดีเนนคำที่ผ่านมาถ้าจำได้ท่านผู้ชมฮะเราไปลงทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบปรามเพื่อให้ทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงว่าคลิปเนี่ยผู้หญิงมีการตัดต่อหรือเปล่าแล้วก็สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้นได้ผมเชื่อว่าตัวของหลวงพี่กาโตะเนี่ยรู้ดีที่สุดขณะที่หลวงพี่ย้อยพระธนวัฒน์ก็คือพระที่ทางฝ่ายหญิงทางศรีกาเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ฟังก่อนเอาแชทไลน์ไปให้ดูก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อแม้ว่าทางฝ่ายหญิงจะออกมาบอกว่าเป็นการสร้างเรื่องก็ตามแต่เขาก็ต้องการเดินหน้าต่อไม่ได้ต้องการทำร้ายพระสงฆ์ด้วยกันเองแต่ว่าต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็อย่างนี้หลวงพี่ย้อยก็มาที่กองปราบปรามเลยฮะตรงลาดพร้าวเอาคลิปหลักฐานแล้วก็มาให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนจะได้สอบปากคำเลยว่าไอ้คลิปเนี่ยมันมีการตัดต่อจริงหรือไม่เพราะตำรวจกองปราบเขามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนอำนาจทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้วทำได้เลยพี่หมวยทำได้เลยฮะมันจะได้เคลียร์ทุกประเด็นนะว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้าไม่จริงก็ต้องดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องอ้างว่าไบโพล่ามันก็ต้องมีผลรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่มาไบโพล่าหลังจากเป็นข่าวเป็นคราวออกมาต้องดูกันต่อไปแต่เสียงชาวบ้านแตกเหมือนกันนะพี่สงการใช่ฮะเพราะว่าสิทธิ์คนหนึ่งที่ชอบฟังพระนักเทศน์ได้พูดน่ะจะไม่เชื่อไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าหลวงพี่กาโตะมาอยู่ที่วัดทุกอย่างเจริญขึ้นเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักปฏิบัติครับคือออกกิจนิมนต์ได้ปัจจัยมาก็นำมาพัฒนาวัดจากที่ไม่มีอะไรเลยก็มีอะไรขึ้นมาอันนี้คือที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ขณะที่ชาวบ้านอีกฝั่งนึงก็บอกว่าพอมันมีข่าวแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีมูลไหมน่าจะมีการตรวจสอบครับหลวงพี่กาโตะบริสุทธิ์จริงก็ต้องใช้วิธีอย่างเดียวท่านจะบอกว่าเอ้ยอาตมาให้อภัยมันไม่ได้หรือให้อภัย 100% แบบคุณแม่ไม่ได้เด็ดขาดฮะค่ะนี่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากรายการของเราอาจจะมีความเคลื่อนไหวของหลวงพี่กาโตะนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ท่านผู้ชมฮะดูช่วงต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมีคลิปหลุดเป็นการจัดปาร์ตี้ของตำรวจในนครบาลนี้ส่วนจะเป็นแห่งใดพักสักครู่ครับโหนกระแสแตกพาวโหนกระแสแตกพาวเอาละครับท่านผู้ชมกลับมากับโหนกระแสแต่เช้าอีกแล้วครับ
มีข่าวมีคราวอีกแล้วพี่หมวยฮะแต่นี่เรื่องออกข่าวๆหน่อยเห็นบอกว่ามีตำรวจชุดหนึ่งนะฮะในพื้นที่ของนครบาลไปเลี้ยงฉลองกันเขาบอกว่าชอบโคแต่โคที่นี่ไม่ใช่โคที่วัวควายนะพี่หมวยแต่เป็นโคโยเต้เป็นยังไงพี่หมวยฮะอยากให้เห็นคลิปค่ะพี่สงการอยากเห็นพร้อมกันไปดูเลยฮะท่านผู้ชมครับสนุกมากค่ะนี่แหละฮะท่านผู้ชมมาพี่หมวยเป็นยังไงฮะที่ไหนฮะเป็นประเด็นเลยค่ะเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ของสน.โคกธามประเสริฐมนุกิจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ23เมษายนค่ะร้านนี้ก็เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือ 5:30 นถึง 5:00 นได้รับการยืนยันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเป็นตำรวจจริงๆด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอก บอกว่าเป็นตำรวจในสังกัดของกองบังคับการตำรวจนครบาล2ครับเป็นงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษาการอบรมหลักสูตร1คือท่านบอกแบบนี้บอกว่าแม้ว่างานเลี้ยงจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิวก็คือเกิดขึ้นภายใน 5:00 นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถจัดงานเลี้ยงได้แต่ทีนี้ถ้าจัดแล้วมีการทำบางอย่างที่ไม่เหมาะสมมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจเหมือนกันถูกเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะให้รายงานผลภายใน7 วันถ้ามีความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีเห็นบอกมันเรื่องของพรบควบคุมโรคนะครับและที่เราจะรู้มาก็คือว่าบรรดามีเมียทั้งหลายของตำรวจเหล่านี้นะครับที่จะเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรเนี่ยพี่หมวยฮะคงจะจัดการกับบรรดาคุณฝาละมีทั้งหลายหัวอาจจะแตกหรือแยกแล้วก็ได้เพราะว่าบรรดาเมียทั้งหลายไม่รู้เด็ดขาดผมเชื่อไม่รู้พี่หมวยเพราะดูโคโยตี้เนี่ยเขาเต้นจุ๊บ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 เนี่ยแล้วหนุ่มๆก็เต็มใหญ่เลยเวลาลูกเราตั้งเวลาเมียขอตังค์นะเอาไว้ก่อนผมว่าหัวแตกแน่นอนนะเรื่องนี้บอกว่าในพื้นที่ของโรงพักโคกครามนะครับเราต้องดูว่าทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลบทโทสำราญนวลมาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเขาบอกว่าเป็นการฉลองจบหลักสูตรอบรมฮะที่มีการเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรจากนายดาบฮะหลังจากข่าวนี้ไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะมีการถูกขังหรือเปล่าเออนะฮะคือภาพลักษณ์อ่ะผมว่าเสียดูเต้นอย่างเงี้ยฮะผมเชื่อว่าเมียเห็นหัวแตกแน่นอนพี่หมวยจริงๆแล้วมันมีคลิปเต็มอยู่ใครก็สามารถดูได้ในโลกโซเชียลนะครับผมเชื่อว่าบรรดามีเมียทั้งหลายที่อยู่เป็นแม่บ้านตำรวจในพื้นที่โคกครามต้องไปดูแล้วเฮ้ยมีฝาละมีตรูปเปล่าวะค่ะหมวยว่าแม้จะเป็นภาพแบบเบอร์ๆแต่ว่าเห็นนะดาภรรยาต้องรู้ว่าเป็นใครใช่จำลักษณะพิเศษของบรรดาฝาละมีได้นี่แหละก่อนที่ตำรวจจะออกมายืนยันนะคะคือพอดูจากคลิปภาพหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นตำรวจเพราะว่าดูจากลักษณะของทรงผมแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อโปโลของทางตำรวจลักษณะการแต่งก็คือเป็นเครื่องแบบตำรวจนะคะครึ่งท่อนครึ่งท่อนนี่แหละใช่ค่ะแต่ทีนี้ทางร้านบอกว่าคือโคโยตี้กับนักร้องเนี่ยเป็นคนอื่นที่จัดหามาให้ไม่ใช่ของทางร้านนะคะครับลักษณะงานเลี้ยงวันนั้นก็คือเหมือนจะปิดร้านแล้วก็เลี้ยงโอ้โหค่ะช่วงเวลาที่จัดงานนี้ก็คือ 5:30 นถึง 5:00 นโอ้นี่แหละฮะดูพรบควบคุมโรคก่อนเลยฮะถ้าเกิดไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วยเนาะเนี่ยเห็นชัดเลยฮะทั้งโคจรตรงโคจรตี้หมดแล้วฮะคงไม่มีใครมานั่งตรวจ ATK แน่พี่หมวยค่ะนะครับที่ดูฮะว่าทางผบชน.ท่านจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรและเห็นบอกมอบหมายกับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลต.อัตพลอนุสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการจะมีการลูบหน้าปัดจมูกไม่หรือมีตรวจผู้ใหญ่เข้าไปร่วมในเรื่องหรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามกันตอนต่อไปค่ะแต่พอเป็นข่าวขึ้นมาก็มีตำรวจลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะไปตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆนี่มีถูกต้องแล้วกล้องวงจรเปิดไอ้ปิดจะมีหลักฐานสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ร้านอาหารต้องมีพี่หมวยโอ้ยน่าจะมีค่ะผมว่าถ้ามีป่านี้อุ้ยเป็นกล้องดัมมี่หายไปแล้วเลยเพราะเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครอยู่บ้างมุมไหนมุมไหนอ่ะใช่ไหมฮะเอาเวลาโหนกระแสแต่เช้าหมดแล้วฮะหมดเร็วจังค่ะหมดเร็วจังฮะต่อเวลาไหมอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเอาละครับท่านผู้ชมครับพบกับโหนกระแสแต่เช้าในวันอาทิตย์หน้าเวลา7:20 นกับผมสงการอัจฉริยทรัพย์และดร.อลิสลากำธรเจริญลาไปก่อนครับ
หนกระแสแต่เช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ